คนผ่าตัดกระดูกเส้นหลังผ่าและแย่ลงไม่อยากพามาหาหมอฟันวันนี้หากคุณเป็นปัญหาเล็กเป็นกระดูกเส้นและคุณไปผ่าตัดแล้วถ้าคุณอาการดีขึ้นหมอฟันดีใจด้วยครับเพราะจริงๆแล้วการผ่าตัดก็เป็นหนึ่งในการวิธีการรักษาแต่วันนี้ครับมีหลายเคสที่หมอฟันรักษาแล้วปรากฏว่าอาการแย่ลงเกิดจากอะไรทุกคนดูนี่คือหมอนรองกระดูกปิ้นกดทับเส้นประสาทและนี่คือสิ่งที่คุณตัดออกไปถูกไหมครับอาการปวดคุณควรจะลดลงใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับในคนไข้บางคนครับเมื่อเอานี่ออกไปครับปรากฏว่าหมอนมันเกิดการซุดครับมันเกิดการเล็กลงเห็นไหมทุกคนพอมันเกิดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับทุกคนคุณก็จะมีการไปกดทับเส้นประสาทเปลี่ยนตำแหน่งเพราะหมอนมันเล็กลงหมอนเราทำหน้าที่นะครับในทันที่พยุงถูกไหมครับหมอนทำหน้าที่ครับทำหน้าที่การพยุงไปตัดมันออกสิ่งที่เกิดขึ้นคือหมอนมันก็เลยเล็กลงอนาคตครับคุณอาจจะเกิดภาวะเรื่องของหมอนรองกระดูกซุดแล้วอาการปวดเป็นซ้ำหมอฟันเจอเคสหนึ่งครับเคสนี้จริงๆตอนผ่าก็โอเคนะแต่หลังผ่าประมาณเดือน2เดือนกลับมาเป็นอีกนึกภาพว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นครับหมอฟันไม่ได้บอกว่าการผ่าตัดไม่ดีครับการผ่าตัดเป็นหนึ่งในวิธีรักษาแต่เคสที่ผ่าตัดแล้วไม่ดีขึ้นมีหลายเคสที่มาหาฟันด้วยเหตุผลนี้เพราะฉะนั้นครับวันนี้ก็ได้มาเตือนมาบอกกันไว้ครับใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆหน่อยแล้วเจอกันใหม่ที่ไปครั้งนี้ไม่อยากผ่ามาตัดครับฟันลืมบอกไปครับแต่ถ้าคนที่เป็นดูเส้นโดยทั่วๆไปที่หมอฟันรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดจริงๆแล้วโดยธรรมชาติมันก็พยายามจะกลับเข้าไปได้เองอยู่แล้วนะครับไม่อยากผ่ามาฟันแต่ทีนี้สวัสดีครับ